เกิดดราม่าอีกแล้วจู่ๆแฟนคลับขอเลิกติดตามไม่ขอดูละครสาวปรางกัณณรันลั่นเทนริดของชีแล้วพอเลยกลายเป็นดราม่าจนได้เมื่อสาวจู่ๆสาวปรางกัณณรันถูกแฟนคลับคอมเมนต์จับโยงว่าเป็นสาเหตุที่ให้คู่รักวิววรรณรสและเจตเจตพิพัฒน์สอแววเลิกหลังจากที่หลายคนจับสังเกตว่าฝ่ายวิวช่วงนี้มักโพสต์ข้อความเศร้าอยู่บ่อยๆส่วนเจตแฟนคลับก็จับสังเกตว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้เข้าไปกดไลค์ภาพในไอจีของแฟนสาวมาสักพักแล้วแฟนคลับจึงได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจวิววรรณรสมากมายอุ๊ยยังไงโอบนี่ที่โผล่คอมเมนต์หลังปรางกัณณรันลงรูปนี้ปรางกัณณรันยอมรับคุยกับโอบนิธิมากขึ้นไม่ติดคนจับจิ้นอุ๊ยปรางกัณณรันเขินหนักหลังถูกถามถึงสถานะพระเอกหนุ่มรุ่นน้องแต่แฟนคลับบางส่วนกลับดึงสาวปรางกัณณรันเข้ามาเอี่ยวในเรื่องนี้เพราะเจ้าตัวกับหนุ่มเจตกำลังมีละครคู่กันซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์โยงไปหาสาวปรางว่าเห็นมาสักระยะแล้วพี่เจตไม่กดไลค์ให้พี่วิวเหมือนเดิมแถมยังลงรูปจูบกับปรางเยอะแยะถึงจะโปรโมทละครก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คิดถึงใจอีกฝ่ายบ้างนะคะเราไม่ใช่แฟนเห็นแล้วยังรู้สึกเลยอะเป็นกำลังใจให้พี่วิวนะถ้าเขาไม่หยุดที่เราเล่นกับใครก็ไปสปาร์กกันหมดเสียความรู้สึกจังตั้งแต่เจตเล่นละครเรื่องนี้ดูเปลี่ยนไปไม่กดไลค์ให้วิวกดและแซวอยู่กับอีกคนแต่ก็ขออย่าให้เป็นเหมือนที่คนอื่นพูดว่าเลิกกันแล้วเลยนะเพราะรักคู่เจตวิวมากเลยขอให้วิวมีความสุขสมหวังนะคะ FC ลั่นขอเลิกติดตามปรางกัณณรันล่าสุดเจตโพสต์ภาพโปรโมทละครคู่กับสาวปรางลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุงสารี F3 จบแล้วเป็นไงบ้างงงเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าเนอแต่งานนี้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าปกติดูทุกเรื่องที่คุณเจตเล่นตลอดเรื่องนี้เสียดายคนนี้ไม่ดูค่ะเรื่องดีแต่เห็นริชชี่พอเลยเคยเป็น FC นางมาก็พอเลยคะซึ่งเรื่องราวความรักของคู่วิวเจตนั้นความจริงจะเป็นอย่างไรทั้งคู่เลิกกันจริงไหมยังก็คงต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดเองส่วนแฟนคลับคนอื่นๆก็ขอให้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะจ๊ะ